นายวิษนุเครือง,งามรักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมบอกว่าตอนนี้กำชับกรมราชทรรมสามเรื่องเป็นพิเศษนะคะในการดูแลนายทักษิณคือให้ดูแลความปลอดภัยซึ่งอาจจะทําให้คุณทักษิณได้รับการปฏิบัติแตกต่างจากนักโทษคนอื่นเพราะว่าคุณทักษิณมีปัจจัยเสี่ยง 2. ให้มีความสะดวกตามสมควรและไม่มีอภิสิทธิ์มากเนื่องจากจะมีคนเข้าเยี่ยม โดยคาดการว่าอาจจะมีองค์การระหว่างประเทศแล้วก็นักสิทธิมนุษยชนและมวลชนเข้าเยี่ยมด้วยและข้อสุดท้ายที่ฝากไปนะคะก็คือให้มีความสบายตามสมควรแต่ไม่สบายมากนักเนื่องจากว่าคุณทักษิณอายุเกิน70ปีและมีอาการป่วยจึงต้องดูแลด้วยนะคะแต่ว่าทางคุณวิศณุบอกว่าส่วนตัวไม่ทราบว่าทันทีที่คุณทักษิณเดินทางกลับมาจะมีการปรากฏตัวให้ทุกคนเห็นเหมือนในอดีตหรือไม่เพราะว่าภาพที่เคยเห็นก็คือคุณทักษิณก,ก้มกราบแผ่นดินนะคะ ทางนี้ทันทีที่คุณทักษิณได้เดินทางถึงก็จะเดินทางเข้าเรือนจําเลย